สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับนักเรียนสู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยรหัสวิชาท13101คุณครูผู้สอนคือคุณครูปานระดาพรธวัชชัยหรือเรียกสั้นๆว่าคุณครูหมวยนะคะมารู้จักคุณครูแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในบทอาขยานหลักวิชาหนาเจ้าซึ่งเป็นกาพย์สุรางคนาง28บทอาขยานหมายถึงบทท่องจำที่เป็นบทร้อยกรองที่ไพเราะและให้ประโยชน์ข้อคิดในการอ่านบทอาขยานมี2แบบแบบแรกเป็นการอ่านออกเสียงธรรมดาเป็นการอ่านเหมือนอ่านร้อยแก้วแต่มีจังหวะวรรคตอนการอ่านที่สองเป็นการอ่านทำนองสนอการอ่านทำนองสนอจะมีเสียงสูงต่ำหนักเบาสั้นยาวมีการเอื้อนเสียงตามจังหวะลีลาท่วงทำนองตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์แต่ละประเภทในการอ่านบทอาขยานมีหลักการอ่านดังนี้นะคะนักเรียนอันดับแรกเลยนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงรอรอและคำควบกล้ำให้ชัดเจนต่อมานักเรียนต้องอ่านออกเสียงดังฟังชัดไม่ดังจนเกินไปและก็ไม่เบาจนเกินไปอันดับ3คืออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ของบทอาขยานเด็กๆอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะอ้าวเรามาฟังกันเลยค่ะบทอาขยานหลักของชั้นประถมศึกษาบทอาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่3วิชาหนาเจ้าจากประถมกอกาฉบับหอสมุดแห่งชาติในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพื้นฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่ม2การอ่านทำนองสนองเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าข้าแม้นไม่รู้อดสู้อายเขาเพื่อนฝูงเยาะเย้าว่าเงาว่าโง่ลางคนเกิดมาไม่รู้ชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขาเพราะเงาเพราะโง่บ้างเป็นคนโซเที่ยวขอก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณีอยากไรไม่มีสวัสดีมงคลเด็กๆฝึกท่องบทอาขยานนะคะฝึกท่องให้คล่องโดยที่ไม่ต้องดูบทอาขยานนั้นเลยมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทอาขยานที่เราฟังไปเมื่อกี้นะคะลางคนก็คือบางคนเคอะนะคะในที่นี้หมายถึงโง่ไม่ใช่กระดากอายหรือว่าเขินนะคะเง่าคำว่าเง่ามักใช้คู่กับคำว่าโง่เง่าชูหน้าชูหน้าก็คือทำให้มีเกียรติราศีราศีคือความสง่าข้าข้าในที่นี้ก็คือบ่าวไพร่คนรับใช้ต่อไปจะเป็นเรื่องของแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนำคำศัพท์ทั้งหมด10คำที่ให้ในช่องสี่เหลี่ยมนี้นักเรียนนำไปเติมในบทอาขยานซึ่งมีทั้งหมด10คำ10ข้อ10คะแนนเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านฝึกท่องบทอาขยานให้ได้นะคะสวัสดีค่ะพบกันในคลิปต่อไปค่ะ